กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ DigiLife ครับนี่คือช่วง DigiLife Talk นะครับเราออกไปข้างนอกนะครับ uh-huh. ออกไปเปิดโลกข้างนอกนะครับไปพูดคุยนะครับกับผู้คนในแวดวงดิจิตอลนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับผมไปสิงคโปร์มาคุณแก่คุณไปลุยหมอกควันตรงนั้นใช่ไหมฮะต้องบอกว่า เป็นตลก เป็นตลกร้ายอย่างแท้จริงนะครับ เดินทางไปถึงสิงคโปร์ปุ๊บก็เจอกับหมอกควันพิษอย่างรุนแรงนะครับตอนนี้การสถานการณ์ดีขึ้นนิดนึงตอนนี้ดีขึ้นแล้ว แต่วันที่ผมไปนี่ก็โอ้โหทุกอย่างหม่นมองเหลือเกินนะครับผมก็จริงๆมันไม่ค่อยได้มีข่าวก่อนหน้านั้นพอเดินทางไปถึงเสร็จแล้วก็เมืองนี้มันอะไรกลายเป็นเมืองทำไมมันแบบมันได้กลิ่นเหมือนควันไฟตลอดเวลาก็เรียกว่าไปถูกที่ถูกเวลาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยคือยังไงก็ต้องไปเพราะว่าที่สิงคโปร์นะครับมีการจัดงานที่ชื่อว่าคอมมูนิเคชันนะครับเป็นการจัดงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็มีคนไทยของเราเนี่ยไปออกบูธในงานด้วยนะครับนวัตกรรมที่คนไทยเอาไปออกที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ผมไปเก็บมาจากสิงคโปร์นะครับมาฝากคุณผู้ชมทุกคนในช่วง Digital Talk ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ DigiLife Talk ครับพามาที่ประเทศสิงคโปร์ครับวันนี้นะครับที่นี่มีงานจัดงานที่ชื่อว่า Communique Asia ครับเป็นงานแสดงเทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเราเลยก็ว่าได้นะครับจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่แห่งนี้เลยนะครับโรงแรมมารีนาเบย์แซนด์ครับแล้วก็เช่นเดิมครับเป็นประจำทุกปีที่คนไทยของเรานะครับก็มาออกบูธแสดงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่งานนี้เช่นเดียวกันนะครับและเดี๋ยวดิจิทัลไลฟ์ทอล์คนะครับพาไปดูว่าคนไทยที่มาออกงานคอมมูนิเคชั่นเอเชียที่สิงคโปร์ปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมไปชมพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับบูธแรกนะครับคือบูธของสยามสแควร์เทคโนโลยีครับวันนี้นะครับเขามาออกงานคอมมูนิเคชั่นเอเชียที่สิงคโปร์นะครับมีโปรดักต์อะไรเด่นๆมาออกบ้างนะครับเราคุยกับพี่แม็กครับจากสยามสแควร์ครับผมก็สำหรับสยามสแควร์เทคโนโลยีนะครับก็มีสต็อกสแควร์ครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับเทรดหุ้นที่หน้าตาไม่เหมือนกับเทรดหุ้นเท่าไหร่ก็คือจะเป็นแอปเทรดหุ้นที่เอากราฟิกมาใช้เล่นมากขึ้นโดยการวางเรียงหุ้นแต่ละตัวเป็นเหมือนตารางธาตุนะครับจากซ้ายไปขวาก็เริ่มจาก market cap จากน้อยไปหามากจากบนลงล่างก็บอกว่า PE ratio ต่ำๆอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นมุมบนขวาก็คือจะเป็นตัวที่ PE ต่ำสุดแล้ว market cap เยอะสุดก็ทำให้เหมือนประยุกต์ใช้เอาตารางธาตุมาให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็สีครับสีถ้าขึ้นมากก็จะเขียวมากลบมากก็จะแดงมากถ้าไม่เปลี่ยนแปลงก็เป็นสีเหลืองคือไม่ใช่แค่มีเขียวกับแดงแต่ว่ามันมีเขียวมันมีขึ้นมากขึ้นน้อยด้วยใช่ครับมันมีทั้งหมด5เฉดครับผมแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยพอกดเข้าไปอย่างตรงนี้ครับก็สามารถจะกดเข้าไปดูได้ในหุ้นแต่ละตัวแล้วก็สามารถที่จะเลือกสมมุติเราสนใจหุ้นตัวนี้เนี่ยตรงนี้เป็นราคาหุ้นของประเทศสิงคโปร์นะครับแต่สําหรับเวอร์ชั่นเมืองไทยก็มีเหมือนกันก็เราสามารถคัสตอมไมซ์แต่ละส่วนได้แล้วก็ถ้าเราอยากดูเทคนิคอลเราก็กดเทคนิคอลแล้วก็สามารถเข้ามาดูแคนเดลสติ๊กได้เลยครับก็คือจะเป็นฉากแล้วก็ซูมเข้าซูมออกดูเทรนด์ดู MACD อะไรพวกนี้ได้ RSI ได้หมดเลยครับผมอันนี้เราทำแอปบนแพลตฟอร์มไหนมั้งครับตอนนี้มีบน iPhone iPad ครับแล้วก็จริงๆก็มีเวอร์ชั่น Mac OS ด้วย Mac OS เนี่ยก็จะเป็นแอปเทรดหุ้นอันแรกเลยที่เป็น native บน Mac OS นะครับผมโดยที่จริงๆแล้วมีอีกตัวนึงที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นตัว Stock Radar นะครับก็บอกว่ามีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจบ้างอยู่ใน Radar ก็บอกว่ามี New High ใน52วีคที่ผ่านมานะครับก็เข้าไปดูได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราเปลี่ยนอินเทอร์เฟซใหม่เป็นเทสเตอร์หมดเลยก็คือเป็นคิวบ์ทั้งหมดอะครับสามารถเล่นได้มีเสียงก็เป็นเหมือนเสนอประสบการณ์ใหม่ที่ง่ายขึ้นเราไม่อยากให้การเล่นหุ้นดูเป็นเรื่องยากอะครับอยากให้มันเข้าถึงได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยก็จะเป็นการเบราว์ข้อมูลผ่านระบบแบบเหมือนเป็นลูกเต๋าอะครับแล้วก็หมุนดูมีการดูสัญญาณทางโวลูมดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นแต่ละตัวถ้าสนใจอันไหนก็สามารถกดเข้าไปดูตามสีแล้วก็กดเข้าไปดูหุ้นแต่ละตัวได้ครับผมครับนี่คือโปรดักต์ตัวเด่นๆเลยนะครับที่สยามสแควร์เอามาโชว์ที่งานคอมมูนิเคชั่นเอเชียคราวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคนไทยบูธอื่นๆนะครับมีอะไรมาออกบ้างครับคุณชมครับต่อมานะครับมาดูที่บูธนี้ครับคอมพิวเตอร์โลจีนะครับคุณวัชระครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัชระจากคอมพิวเตอร์โลจีนะฮะเราพัฒนาระบบชื่อว่า Social Enable นะฮะสื่อ Social Media Management System นะระบบของเราเองเนี่ยเราช่วยแบรนด์นะครับช่วยในการควบคุมหรือดูแลแฟนเพจนะฮะทั้งแฟนเพจ Facebook Twitter Google Plus นะฮะแล้วก็ข้อความจากพันทิป.com นะคือ
ในวันนี้ทุกคนเรามีแฟนเพจกันเยอะนะฮะคนมีเยอะแล้วก็ลูกค้ารีเควสเข้ามาเยอะทีนี้การบริหารจัดการเนี่ยทำยังไงให้ควบคุมได้นะก็คือทูของเราเองเนี่ยจะวิ่งเข้ามาแล้วก็เก็บข้อมูลต่างๆไว้นะจากที่เดียวกันทั้งหมดนะแล้วก็เราสามารถที่จะตอบกลับจากตรงนี้ได้เลยนะก่อนที่จะตอบกลับไปเองเนี่ยเราสามารถที่จะแทร็กได้ว่าคนที่เขาติดต่อมาเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของคอมเพนเป็นเรื่องของพูดถึงโปรดักต์อะไรนะฮะในปลายทางเองเนี่ยเราจะเห็นภาพทั้งหมดเลยว่าคนที่เข้าติดต่อโซเชียลมีเดียของเราเองเนี่ยพูดถึงการคอมเพนกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะชมกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโปรดักต์ไหนที่พูดถึงมากที่สุดเราก็ใช้เวลานานที่สุดในการตอบลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้เองเนี่ยเราสามารถควบคุมแฟนเพจของเราแบบเป็น total solution นะนอกจากนี้เองเรายังวิเคราะห์แฟนเพจของคู่แข่งหรือว่าคนในอินดัสทรีได้ด้วยนะรู้เรารู้เขานะฮะแล้วก็เราควบคุมโซเชียลมีเดียของเราได้ครับอันนี้คือ Social Enable นะครับจาก Computerology ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับคล้ายๆมอนิเตอร์โซเชียลมีเดียสำหรับแบรนด์ต่างๆใช่ครับนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมที่ชอบอ่านหนังสือนะครับตอนนี้เป็นยุคของการอ่านหนังสือแบบบนโลกดิจิตอลนะครับมาคุยกับพี่ JR ครับจาก Activedia ครับว่ามีอะไรเกี่ยวกับโลกดิจิตอลบนโลกของหนังสือที่ไปอยู่บนนั้นได้นะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับก็คือบริษัท Activedia นะครับเราทำเป็น Digital Solution One Stop Platform สำหรับ Every Publication เลยนะครับทุกแบบคือมีตั้งแต่เราสร้างได้ตั้งแต่เป็นลักษณะของแบบว่าเรามี Bookcase นะครับซึ่งถ้าเกิดนักเขียนท่านใดหรือว่า Publisher ท่านใดนะครับสนใจที่จะเขียนขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะขายได้ในระบบของเราได้เลยเรามี Publish Platform นะครับในการรองรับในการสร้างได้หลายรูปแบบตั้งแต่ e-learning interactive digital นะครับ corporate e-library นะครับ kiosk smart digital signage ต่างๆ exhibition ด้วยนะครับยังมีโครงการหลายๆโครงการที่เราทำร่วมกับทั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเพื่อโปรโมท SME business ในหลายๆรูปแบบซึ่งเปิดให้ SME เนี่ยสามารถเข้ามาสร้างแคตตอกเขาได้เองด้วยนะครับเป็นสร้าง interaction วิดีโอภาพเสียง HTML จัดได้หมดเลยนะครับเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราซื้อหนังสือเล่มนึงต้องเป็นซื้อตามแผงใช่ครับที่อยากอ่านก็ซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันผ่าน iPad ผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆได้ใช่ก็ได้ครับซื้อบนเว็บก็ได้ใช่ครับเล่นอยู่หน้าคอมซื้อบนเว็บก็ได้ทีนี้อีกมุมมองนึงคือนักเขียนหนังสือใช่เมื่อก่อนนี้เราอยากเขียนหนังสือเล่มนึงต้องโอ้โหหาโรงพิมพ์กว่าจะอะไรกว่าจะพิมพ์ออกมาได้กี่เล่มจะขายไปคุ้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับตัวนี้ช่วยยังไงฮะอันนี้คือเราเปิดแพลตฟอร์มครับนักเขียนแบบลงทุนอย่างเดียวนะครับคือคอนเทนต์แล้วก็ไอเดียของเขาเข้ามาใช้ขายได้แล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์กันถ้าขายไม่ได้ไม่เป็นไรครับไม่มีคอสได้ครับอันนี้คือ Activedia นะครับที่มาในงาน Communication ปีนี้ครับครับมาอีกบูธนึงนะครับบูธนี้นะครับมีชื่อว่า iLert อยู่นะครับจากบริษัท Anywhere to Go ครับสวัสดีครับพี่กิตินันท์ครับสวัสดีครับรบกวนบรีฟให้ฟังนิดนึงครับว่าตัว iLert อยู่นี่คืออะไรครับครับผมiLert อยู่เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันโมบาย SOS นะครับอันแรกเลยของคนไทยที่รถชนกดปุ่มป่วยกดปุ่มมีปัญหาอะไรก็ตามกดปุ่มต้องการ Rescue Department อื่นๆก็กดปุ่มได้เราได้ฐานลูกค้ามาจาก Anywhere to Claim กับ Anywhere to ER นะครับเราก็เลยมาคิดต่อยอดว่า Emergency 2เรื่องนี้เราก็ยังต้องโทรใช่ไหมครับรถชนเราก็ต้องโทรและอธิบายว่าฉันอยู่ที่ไหนป่วยฉันก็ต้องโทรแล้วก็บอกว่าฉันอยู่ที่ไหนมันน่าจะมีไอ้สิ่งที่ทำยังไงให้เช็คอินที่คนใช้โฟร์สแควร์เฟซบุ๊กทวิตเตอร์เช็คอินกันนะครับแต่นั้นมันเช็คอินเพื่อสนุกสนานแชร์ว่าฉันมาซื้อของนะฉันมากินข้าวนะฉันมากินขนมนะแล้วก็แชร์ให้เพื่อนรู้ใช่ไหมครับแต่เนี้ยเราเช็คอินแต่เช็คอินเพราะเราเดือดร้อนเราเช็คอินเพราะเราเห็นคนเดือดร้อนเราเห็นคนป่วยเราเห็นคนถูกรถชนเราเห็นไฟไหม้เราเห็นคนถูกปล้นอย่างเงี้ยครับเราก็เช็คอินแต่เช็คอินไปที่ iLert YouiLove You ก็จะส่งไปให้หน่วยงานช่วยเหลือต่างๆเช่นรถชนกดปุ่มเซอร์วิสเซอร์รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเซอร์วิสเซอร์ก็มาเลยเร็วขึ้นป่วยก็กดปุ่มเลิร์ดเลิร์ดก็ส่งไปให้โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ส่งรถแอมบูแลนซ์มารับเราเร็วถ้าเรามาเที่ยวเรามาพักที่โรงแรมเราออกไปเที่ยวข้างนอกเราก็หลงทางสมมติเราไปต่างชาติเราก็กดเลิร์ดไปที่โรงแรมโรงแรมก็จะสามารถโทรกลับเราได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเนี่ยครับแล้วก็จะมีทีมอาสาสมัครที่ทำงานที่เขาสามารถส่งให้กับตำรวจส่งให้กับดับเพลิงส่งให้แม้กระทั่งคอร์รัปชันคุณก็ส่งได้เนี่ยครับครับทีนี้เราเป็นแอปไทยนะครับบริษัทไทยที่ทำเนี่ยแล้วเรามาออกงานที่สิงคโปร์คราวนี้เนี่ยมีจุดมุ่งหวังยังไงบ้างครับคือตอนนี้เนี่ย iLert You มันกลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กตัวเล็กๆนะครับที่เราสามารถทำได้ในหลายๆประเทศวันนี้เรามาสิงคโปร์เรามีพาร์ทเนอร์ที่สิงคโปร์เป็นดีลเลอร์เราก็ทำ iLert You เวอร์ชันสิงคโปร์วันนี้ถ้าเกิดเราไปโหลด iLert You จะมี iLert You ไทย iLert You สิงคโปร์ iLert You UK เราก็ไปเปิดที่UK ที่ลอนดอนนะเราก็ยังมี iLert You ที่เป็น
Bangkok Hospital BES I Love You เราก็จะมี I Love You อย่างเงี้ยครับหลายๆเวอร์ชั่นหลายๆประเทศที่เรามาวันนี้ที่ Communic Asia เพื่อมาหาดีลเลอร์มาหาพาร์ทเนอร์ที่จะทํา I Love You โมเดลนะครับสําหรับแต่ละประเทศแล้วก็ให้ Rescue Department แต่ละประเทศเนี่ยรับไปหลังจากนั้นเราก็จะตามไปขาย Emergency Management คือ Anywhere to Claim Anywhere to ER ต่อไปถัดมานะครับเรามาคุยกับพี่ชาญครับจากบริษัท DRC นะครับซึ่งทําเกี่ยวกับเรื่องของ Public Safety แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยโดยเฉพาะเลยนะครับสวัสดีครับพี่ชาญสวัสดีครับครับผมรบกวนช่วยบรีฟให้ฟังนิดนึงครับว่า DRC ทําอะไรบ้างครับอุปกรณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Security ใช้สําหรับในธุรกิจที่เป็น Public Safety ส่วนใหญ่ก็จะผู้ใช้ก็คือทหารตํารวจหรือคนที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยอุปกรณ์ที่ว่าคือเรื่องเกี่ยวกับการสื่อสารโดยเฉพาะครับก็เป็นเรื่องของการสื่อสารและทําให้สื่อสารไม่ได้ยังไงครับสื่อสารได้กับสื่อสารไม่ได้การที่สื่อสารได้เนี่ยเราสามารถทําให้ความถี่หลายๆความถี่หรือคนละระบบให้สามารถเอามาจอยร่วมกันหรือก็ว่า interoperability ให้มันสื่อสารกันได้ขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีอุปกรณ์อีกตัวนึงซึ่งเป็นเครื่องสําหรับสร้างความถี่รบกวนถ้าเปิดตัวนี้ขึ้นมามันก็จะสื่อสารกันไม่ได้ก็คือเครื่องใหญ่ๆที่อยู่ข้างหลังเราตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเปิดเนี่ยในฮอลล์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็จะสื่อสารกันไม่ได้โทรศัพท์มือถือวิทยุอะไรต่างๆรีโมทคอนโทรลจะทำงานไม่ได้หมดครับและตัวแรกที่บอกว่าทำให้อุปกรณ์ต่างๆช่วยสื่อสารกันได้ทำงานยังไงครับครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่ต่างระบบผมยกตัวอย่าง GSM โทรศัพท์นะครับหรือระบบวิทยุที่เป็นคนละความถี่กันเราสามารถมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวเราเรียกรีโมทคอนโทรลนะครับตัวนี้เรียก interoperability เราสามารถที่จะเชื่อมต่อทุกๆอย่างเนี่ยที่เป็นคนละระบบกันเนี่ยให้สามารถสื่อสารกันได้เพื่ออะไรเพื่อเวลามาเกิดเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเช่นมีความไม่ปลอดภัยเรื่องของแผ่นดินไหวสึนามิหรืออะไรก็ตามหรืออาจจะมีม็อบนะครับอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้บางทีเจ้าหน้าที่ต้องมาคุยต้องประสานกันคนละช่องอุปกรณ์ตัวนี้อาจจะเป็นตัวทําให้คนละความถี่หรือคนละระบบสามารถสื่อสารพร้อมๆกันได้และอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าทําให้การสื่อสารเนี่ยตัดขาดสื่อสารไม่ได้ส่งสัญญาณรบกวนตรงนี้เป็นยังไงครับครับก็จะมีอุปกรณ์อีกตัวนึงครับที่อยู่ด้านหลังผมหรือตัววิทยุตัวสีแดงตัวนี้ครับเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ยมันจะส่งสัญญาณรบกวนการสื่อสารเนื่องจากว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยอะไรต่างนะครับก็อาจจะมีการวางระเบิดได้การวางระเบิดเนี่ยสมัยนี้มักจะใช้รีโมทคอนโทรลก็คือวิทยุสื่อสารนะครับหรืออาจจะเป็นตัวรีโมทคอนโทรลอย่างที่เห็นอยู่นี้ครับหลังจากที่เขาวางระเบิดเนี่ยก็จะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นอุปกรณ์ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่จะทําให้การสื่อสารนั้นสื่อสารไม่ได้เพื่อป้องกันเรื่องการจุดระเบิดแต่ระหว่างนี้ระบบนี้จะมีอุปกรณ์บางตัวนะครับบางความถี่เนี่ยสามารถสื่อสารได้เราเรียกสกิปแบนเพื่อให้อุปกรณ์ชุดที่เราทำเนี่ยให้สื่อสารได้เท่านั้นแต่อุปกรณ์อื่นใช้ไม่ได้อาจจะเหมือนกับว่าวิทยุตำรวจยังสื่อสารกันได้อยู่ใช่ครับแต่ว่าคลื่นอื่นต้องตัดขาดหมดก็คือจะใครจะจุดระเบิดใครจะโทรหาใครนี่ไม่ได้จะไม่ได้นี่คือที่ทาง DRC นะครับเอามาออกงานคอมมิวนิเคชันที่สิงคโปร์ในปีนี้ครับ